สวัสดีครับกาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศครับสวัสดีครับเหงาๆวันนี้อยู่โรงแรมนครสวรรค์ภาพแบบทลายไปหน่อยป่ะแดดมันส่องนะครับผู้ชายหล่อๆสวัสดีครับพี่หนึ่งไซน้อยสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับคุณปะคินสวัสดีครับคุณธนกรคุณต้นกล้าสวัสดีครับเงินพัดดวงเยอะครับยังมีครับมีหลายร้อยเม็ดนะครับต้องกลับไปคุยกันที่บ้านอันนี้มีมา2กล่องเองดูมันดูเล่นหนาวอีกครับฟูจิยาม่าภูเขาไฟเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เซโจอยู่ญี่ปุ่นวิภาคภูมิสวัสดีครับคุณตาต่อยสวัสดีครับพี่เปียกบรรณาสวัสดีครับคุณอธิพรสวัสดีครับผมยันนี้เขาบอกว่าจะเอามะขามเท่ารัศมีมาให้ชมกับหลวงพ่อเงินบางคานจอบใหญ่ไม่เป็นไรรอชมรอต่อไปทากิชิพี่คมสันสวัสดีครับผมพี่นภัสสวัสดีครับพี่ชลัมสวัสดีครับผมพี่อนันต์ประโยชน์ท่านสวัสดีครับพี่วันศรีตังละโวสวัสดีครับผมนะครับแดดมันอะไรส่งมาหน่อยเลื่อนลงขวาเลื่อน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 ตรงนี้ไม่ใช่เลื่อนนะตรงนี้รูป3นะจ๊ะสวยจัดเนี่ยสงสัยอยู่ว่าอาบัคหรือเงินแต่น่าจะเป็นอาบัคมากกว่าเพราะพิมพ์นี้ไม่เคยเจอเงินเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเลื่อนหลังสะถูกพี่หนุ่มเสมอสวัสดีครับพี่ก้องเกียรติสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับส่องปิดตาหน่อยได้จ้ะสององค์เลยส่งไม้ก่อนเป็นไม้แกะนะครับอันนี้เป็นไม้แกะเฮ้ยกิมกระบินสวัสดีครับผมคิดถึงครับมีอะไรผมรับใช้ว่ามาเลยนะครับส่วนนี้เป็นเนื้อชิ้นชิ้นหรือตะกั่วนั่นแหละนะครับเก่ากักพวกนี้อายุเป็นร้อยปีนะครับแต่เรานำสืบไม่ได้ว่าวัดไหนพ่อรวยมี3เหรียญเลย1 2 3ลงยาเหรียญเลื่อนนะครับไม่ลงยาเลื่อนมีทองเพชรนะครับส่วนอันนี้เป็นไตรมาสนะจ๊ะพี่ตั้มสวัสดีครับก็รวยจะบอกมาครับว่ารุ่นไหนไตรมาสหรือเลื่อนลงยาหรือไม่ลงยาอ๋อเลื่อนลงขวาเหรอเลื่อนลงขวาตรงนี้เนาะเอา30,000นะไปเข้าทุนเลยเนี่ยทองก็หมื่นกว่าแน่นอนนะครับของตะกานี่ซื้อตะกามาพี่ขนมหวานสวัสดีครับผมคุณเปรมชัยส่งขององค์ได้ครับแสงสะท้อนเนาะนี่เป็นไม้นะครับเป็นไม้เก่าแกะเป็นหนุมานแล้วก็จบกันอันนี้โอ้โหเนื้อยังกับหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อดำอะไรประเภทนั้นนะครับพ่อเนียมก็สไตล์นี้พ่อดำก็สไตล์นี้นะครับสวัสดีครับคุณอัตกรนะครับคุณแม่บุญเรือนพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เลยใบลานกับผงนะครับอันนี้ผงอันนี้ใบลานพี่จุลวัฒน์สวัสดีครับผมได้รับปลาแล้วเนาะอยากล้างบอกนะ พี่ชาตรีคำโตสวัสดีครับรออยู่นะพี่กัตติยะสวัสดีครับสแตมป์วางเรียงยาวเลยครับผม10ดวงไปได้ทั่วประเทศมีสแตมป์นี่ส่งจดหมายได้ทั่วประเทศพี่พักคินอะไรครับเท่าไหร่ครับอ๋อแม่บุญเรือนองค์ละ12,000ทั้งคู่ครับใบลานกับเกสรก็สวยใบลานก็สวยเสียดายนะครับแดดมันส่อง
ถ้าเดินไม่ส่งก็จะชัดเจนกว่านี้พี่ศักดิ์แท็กซี่ทัวร์สวัสดีครับพี่โสดทัศนศึกษาสวัสดีครับพี่กิติชัยสวัสดีครับเพื่อนพระรวยออก59ครับ59 2559ระบุไว้ในพ.ศ.เอ้ยระบุไว้ในเหรียญเลย59พี่สมพรสวัสดียามเย็นครับพี่สาโรจน์สวัสดีครับคือมันอย่างนี้นะพี่ประคินคือเกสรเนี่ยมันเป็นมาตรฐานนิยมแต่ใบลานเป็นผ้าหายากโอกาสที่เราเจอเกสรร้อยองค์เจอใบลานสักองค์หนึ่งมันเป็นประเภทนี้ครับมันต้องอยู่ที่พี่จะฟิตแค่ไหนท่านเองนะจ๊ะพี่สดใสบอกว่า37อันไหนอ่ะมันมีสองงานไงองค์ไหนคะพี่สดใสน่าจะองค์นี้องค์ไหนคะพี่สดใสนวาล่องน่าจะองค์นี้เพราะองค์นี้ผมเอาทุนก็35,000เนี่ยอันนี้มัน40,000ใช่ไหมพี่ถ้าใช่ผมจะได้ให้แคปทั้งมันโอเคโอเคจัดไปพี่อ่ะพี่สดใสแคปกดหนึ่งเลยค่ะนิดๆหน่อยไม่ซีเรียสแต่แคปตรงนี้ดีกว่าเว้ยแสงมันสะท้อนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปเปิดก็ขาย35แล้วนะย่อถุงมาด้วยลูกเก็บไปพี่ป้าอนาคตสดใสเหมือนชื่อพี่อ่ะเดินเรื่อยๆเดี๋ยวไล่เสร็จแล้วลงไปพร้อมกันกันเลยนะขอบคุณครับพี่โจโอเคเรียบร้อยฮะพี่สมพิษศรีสุวรรณสวัสดีครับขอบคุณครับพี่จุลวัฒน์ผมเด็กมาแล้วคำพิมพ์ใหญ่ลงรักแล้วแม่น้ำมนต์ตัวรักรอบนอนหลุดออกนี่เห็นไหมอ่ะโอกาสที่เด็กมาคำพิมพ์ได้ร่างกายพึงอ่ะเป็นไม่ได้หมดแล้วครับถ่ายรูปส่งมาดูดิจะอยู่ในสภาพไหนก็ดูได้หมดแล้วครับเสมาปุถุวนเท่าไหร่คะเสมาปุถุวนมี3เหรียญไม่รู้พี่เอาเหรียญไหนอันนี้ 40,000 นะครับอันนี้ 20,000 อันนี้ 30,000 ครับแล้วแต่ชอบเลื่อนรูป3รูป3นะครับก็ทารูป2เท่าไหร่คะก็ทารูป 220,000เอ๊ะไปไหนวะพ่อทาตอนนี้เสียแม่กว่านี้จ้าพ่อทาก็พอสวยนะสวยสวยแพงลูกพี่ผมซื้อองค์แชมป์มา3,000,000โอ้โหแต่อย่างว่าแล้วครับแกซื้อพระไม่มีกำหนดขอให้สวยอย่างเดียวขอให้สวยขอให้แชมป์แกสู้พี่ชงกลสวัสดีครับผมเอฟซีเกาหลีถามว่าล้างป่าช้าหลวงพ่อไปราคาเท่าไหร่ครับล้างป่าช้าพ่อไปก็หลายหมื่นนะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้สักอันหนึ่งก็เลยไม่รู้ราคาที่แน่นอนส่วนใหญ่ก็จ้องจะซื้อรุ่นแรกอยู่แต่มันไม่มีของหาไม่เจอพี่สมิทธ์สวัสดีครับพี่ต้อมสันสวัสดีครับพี่ยาสุริยาสวัสดีครับผมจงบนลาแล้วสวัสดีค่ะ
โยนั่งคุยคุณลีก่อนอยากชมวงไหนบอกได้นะคะพี่สุขใจสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นครสวรรค์นะคะพี่ๆ FC ท่านใดอยู่ใกล้เคียงจะพามาให้อาจารย์ดูสามารถมาได้นะคะเราจะอยู่นครสวรรค์ถึงวันพรุ่งนี้นะคะเนี่ยวันนี้เราไลฟ์เร็วนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราต้องพาลูกค้าไปรับรองนะคะพี่สุขใจขอบคุณค่ะใครอยากชมรายการไหนสอบถามเข้ามาได้นะคะอาจารย์จะกลับกรุงเทพไม่พรุ่งนี้เย็นก็วันจันทร์นะคะจะต้องไปพิจิตรต่อนะลูกค้าท่านใดจะเอาพระมาปล่อยที่พันทิพย์งามวงวานหรือว่าที่ตึกรบกวนโทรมาแจ้งก่อนนะคะกิ่งคลองตะเคียนกิ่งคลองตะเคียนไม่มีนะพี่กิ่งคลองตะเคียนถ้าราคาเล่นอ่ะก็หลักหมื่นถึงหลายหมื่นนะคะพี่โจราชสิงห์โหสวัสดีจ้าพี่สาโรดร้อนไหมโอ้โหร้อนมากค่ะพี่อยากจะบอกว่านี่เลยดูแดดยังป้างแต่สุดๆฮะสาไฟสีมีนาแกปลาคุณแม่มามาอยู่ในรถสมเด็จข้างพ่อปานที่ไหนป้านี้บ้างขุนพรมหรืออะไรนะป้าป้าป้าอันนี้บ้างขุนพรมหรืออะไรอันนี้บ้างขุนพรมหรืออะไรขุนพรมพี่แม็กอันนี้บ้างขุนพรมค่ะแดดมันส่องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่สมเด็จบางขุนพรมค่ะพี่พี่ศักดิ์คำท่าสวัสดีค่ะปิดตามีปู่โต๊ะค่ะพี่ปิดตาไม้แกะที่ไหนปะไม่ทราบที่ของมึงเนี่ยไม่รู้ที่รู้ว่าเก่าอย่างเดียวอุ้ยนี่ค่ะเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เก่ามากรู้ที่ไหนผมว่า15,000เท่ากันพี่สดใสขอบคุณนะคะเดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบให้นะคะพี่บารมีหลวงพ่อพรมสวัสดีค่ะฮัลโหลกราบสวัสดีพี่ๆทั้ง140ท่านด้วยนะคะโอแล้วครับขอบคุณค่ะพี่สดใสนาวาล่องเต่าหลวงปู่หลิวตัวนี้เป็นนาวะนะคะนาวะเท่าไหร่ปะ 16,000 อันนี้ 16,000 ค่ะพี่ไพศาลสวัสดีค่ะเต่านวะ16,000ค่ะบอกทองคำอันนี้เป็นบอกทองคำนะคะบอกทองคำอ่ะพูดง่ายๆลูกค้าพาไม่ดู2เจ้าแดดมันส่องหน่อยนะพี่ขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะโอ้แดดส่องน้องยากนิดนึงนะพี่เขาจะเข้ามาที่นี่เหรออันนี้เจอข้างล่างพี่บัญชาสวัสดียันเย็นจ้าสมเด็จหักไหมป้าสามท่อนสามท่อนจ้ะพี่แม็กสามท่อนจ้ะสามท่อนขายดีละท่อนนี่แหละโอ้มันเป็นแดดอะดูยากขอรูปเพิ่มเติมในอินบ็อกได้นะคะพี่แม็กสลับหนาปะหลายคนไม่ได้เธอโอ้พี่สดใสอยู่พังงาอยู่ได้เลยจัดส่งพี่สดใสต้องหนูขอเป็นจัดส่งวันจันทร์นะคะพี่สดใสนาวาล่องหนูขอจะส่งเป็นวันจันทร์นะเหรียญดวงดีเท่าไหร่ป้า
ป๊านี่เหรอใช่อันนี้ดีข้อมูลแปลกอ่ะเว้ยคือแดดแท้ครับเนี่ยพี่กับพี่มุกสวัสดีค่ะอะไรนะครับพี่พันธการสวัสดีค่ะพี่ประคินพี่ประคินถามว่าสมเด็จหักอะเท่าไรกุใหม่หรือเปล่าสมเด็จบางขุนพรมอะกุไหนพี่ออสโพสีสวัสดีค่ะไม่เปิดทุกวันแต่อันนี้เป็นบางขุนพรมนะคะบางขุนพรมองค์นี้หักสามชิ้นนะคะเท่าไหร่ป้าสมเด็จ 407,000 407,000 ค่ะพี่3ท่อนเลยนะบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่กุใหม่เนาะกุใหม่ใช่ไหมกุใหม่คือถ้ากุเก่ามันจะสะอาดถ้ากุใหม่จะมอมแมมพี่ธเนศชินสวัสดีค่ะต้องแกะไม่เป็นไรผมนั่งก่อนเดียดมันสว่างเดียคิดว่ามันจะหายมันไม่หายเลยมาดูที่ร้านได้ค่ะพี่แล้วต้องนั่งเลยเนี่ยนี่เลยอันนี้แล้วก็ไปอันนี้อย่างเงี้ยว่าง่ายๆนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายมากองค์นี้เป็นองค์คะแนนด้วยมีลักมีทองที่หน้าอกที่ตัวท่าที่ตัวพระกุใหม่จะเป็นเงี้ยครับมอมแมมเงี้ยแต่ว่าถือว่าดูง่ายไงคาบเคลอะๆเงี้ยดูง่ายสบายตัวถ้าไม่หักอันนี้ก็3ล้านเลยครับหายากอันนี้กลายเป็นพระหายากนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์คุณต้องมาดูที่ร้านนะครับแต่ว่าคุณมาจะทันอยู่เปล่าป้าขายไปแล้วไงยอมบอกได้รับแล้วสวยมากครับผมหรือไม่ก็มีตังคุณก็หาเช่าไปเลยคุณจะได้ดูได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ไปยากตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ครอบครองคุณดูแต่รูปหรือดูผ่านตามก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันช่วยอะไรไม่ได้อยากเป็นต้องเอาไปศึกษาเช่าไปศึกษาอย่างนั้นน่ะเป็นแน่สมเด็จเช่าไว้มีแต่กำไรท่วมไม่มีขาดทุนยิ่งอยู่นานก็ยิ่งแพงไปเรื่อย คือเขาเกิดขาก็จริงแม้แต่เขามีเสน่ห์เขามีเสน่ห์นะครับเนื้ออยู่ครบอะครับมอมแมมที่สุดคุณพานุรักษ์สวัสดีครับคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับคืออะไรพี่ปิดตาบุตโตสวย 100% พิมพ์เล็กพระผงไหมไม่รู้จักนะครับบุตโตพิมพ์เล็กพระผงคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ไอ้สวย 100% มันคืออะไรก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคำว่าสวย 100% เนี่ยผมไม่รู้ไงเพราะส่วนใหญ่มันไม่มี 100% ทั้งองค์มันก็ยุบนู่นยุบนี่ฉลับตรงนั้นฉลับตรงนี้ของมันอยู่ละแต่ยิ่งพี่บอกพิมพ์เล็กก็ยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยคือพระหลวงพ่อโตจะมีพิมพ์จะมีชื่อเรียกของพิมพ์แต่ละพิมพ์นะครับต้องบอกพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพอบอกพิมพ์เล็กก็ไม่รู้จะตอบไง
คุณแม่สวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีครับคุณลุงโรจน์สวัสดีครับใช่ครับเป็นปกติครับพี่ประคินพี่โชนันสวัสดีครับผมยิ่งพระถ้าบอกว่า 100% นี่ผมไม่กล้าค้าขายด้วยเพราะขี้เกียจทะเลาะมันไม่รู้อะไรคือ 100% พระนี่เขาให้สิทธิ์กันแค่90แล้วก็สวยสมบูรณ์ไปเลยแต่บอก 100% นี่มันเหรียญนี่ปั๊มออกมาจากบล็อกใหม่ๆยังไม่กล้าให้ร้อยเลยนะครับ เดี๋ยวทะเลาะกันตายคุณลิงกิ้งสวัสดีครับจริงคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคำเปรียบเทียบเฉยๆว่าพระสมบูรณ์แต่สมบูรณ์ยังไงมันก็ไม่มีแบบร้อยจริงๆไม่มีหรอกต้องมีนิดหน่อยจะถือว่าให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะครับนะต้องถือว่าเป็นพระที่สวยมากแล้วผมไม่ได้เดินสนามครับเฮียเขาโทรบอกให้เฮียเขาไปสนามผมก็อยู่นี่ก่อนเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะเอาพระมาจากช่องแคร์เอาพระมาให้ดูแล้วก็ทุ่มกว่าจะมีจอบใหญ่มาองค์เขาเปิดสนามเราเปิดไลฟ์อยู่อย่าไปซ่าแต่ตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วโอ้โหตอนเที่ยงนี่แดดเยอะแดดอลังการแรงมากๆอยู่ตลับคนนะพอจะพอโค้งท้องมันกลับมวนหนึ่งเที่ยงที่เลี้ยงจะเป็นเท่าแก่เกิดไม่พอเพียงใจที่เลี้ยงจะเปียแฉไม่รู้จะมีอะไรมาเฮียเฮียเดิมสวัสดีครับผมหนุ่ยสวัสดีครับทักทายยามเย็นครับผมครับแต่ว่าชุดเขานี่ไม่ต่ำกว่า100นะครับมาเป็น100คนนะเฮียโตหลักเมืองหลักเมืองมันหลายราคาพี่ต้องบอกมาบล็อกเฮงบล็อกจอรางบล็อกธรรมดาหรือดวงดีนะครับมี10เหรียญเลยชมเจ้าสัวพี่ไม่บอกบล็อกผมไปไม่ถูกกันเจ้าสัวสวยทั้งคู่33,000ไปทั้งกล่องเลยปิดตาพระผงบุตโตองเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงใส่สภาพสวยๆก็น่าจะเป็นยันดวงเล็กครับหรือไม่ก็เป็นมหาเสน่ห์แต่ผมไม่มีทั้งคู่ยันดวงเล็กกับมหาเสน่ห์นะครับตอนนี้สวยๆก็แตะแสนนะครับถูกที่สุดก็ 5-60,000 นะจ๊ะนมัสการครับท่านพระครูอัฏฐธรรมาภิรัตนะครับคุณไวยพจน์เงินขาวสวัสดีครับไม่มีของนะจ๊ะมีแต่เงินล้านกับจัมโบ้2แล้วก็ปลดหนี้เดปลดหนี้ใบลานเฮ้ยฮิวพอล
คุณขวัญชนประธานสวัสดีครับผมกี่โมงให้โยครึ่งเป๊ะอีกแป๊บโอ้ร้อนมากร้อนจัดๆเลยวันนี้โอ้โหข้างนอกนี่แม่ถ้าถอดเสื้อให้เกรียมเลยร้อนร้อนน่ากลัวเลยกี่องศาไม่รู้วันนี้ยังไม่ทราบครับอาจารย์เขาจะมีอะไรมาเขาบอกเขามาจากช่องแคร์ผมก็ไม่รู้เขามีเหรียญอะไรมาโอ้นายมีผ้าแท้มาก็พอแล้วคุณธีรพจน์หิมาลัยบอก2องค์ 60,000 ได้ไหมครับนั่นหมายถึงเจ้าสัวใช่ไหมเข้าเนื้อได้ 64,000 ลูกพี่64ว่ายมีเส้นได้ครับสังกติสังกติคือไปเปย์ตอนนี้มันอยู่ที่32อ่ะนะนี่มีกล่องด้วยเอาไป64เท่ากับราคา32หาไม่ได้ครับตอนนี้ราคา หาไม่ได้เลย เม่นบัว8เอา 50,000 ครับเม่นโอ้ย 50,000 อันนี้ป่ะเอ้ยใช่อันนี้เม่นรถถังอันนี้ครับเอา 50,000 นะสวยๆต้องมี 200,000ช่วงนี้อากาศแย่ค่ะพี่สมเม่นเม่น 50,000 ลูกพี่เจ้าสัวได้64นะตอนนี้ตลาดซื้อไม่ได้เลยตีกัน65 63เอ้ย34 35ตลาดเหรียญคุณธวัชชัยมิ่งสวัสดีครับปู่ทวดมีรุ่นไหนบ้างคะอาจารย์ปู่ทวดมีเนื้อว่านรุ่นแรกแล้วก็มีรุ่น3เอ้ยมีรุ่น3 2เหรียญมีเลือดเหรียญ1แค่นั้นนะครับไม่ได้เอาจระเข้มาครับจระเข้อยู่บ้านคุณนัทชันนัทอะไรนัทชานเหรอเหรียญพรมเหรียญพรมก็อยู่บ้านไม่ได้ติดมาเลยพี่มีแต่หลวงพ่อพรมรุ่นเนี้ยแล้วก็เหรียญมันตกแต่เหรียญพรมหลวงพ่อช้างอยู่บ้านครับว้าย40องศาตายตายตายร้อนจัดเลื่อนเอา 28,000 ลูกพี่อะ 28,000 เลื่อนหลังสถูปถ้าเลื่อนหลังบ่ทวดแพงเอ้ยเลื่อนหลังบุทิมแพงใช่ครับพี่ตอนนี้ที่ไหนก็35หมดมีที่ผมมาถูกก ไม่ได้ติดมาเก็บไว้ก็มีแต่เรื่องดีขยับไปเรื่อยส่วนตัวผมชอบนะผมนั่งดูทั้งวันนะจระเข้ผมว่ามีเสน่ห์เขาปั๊มได้สวยอัคระตอกโอ้โหเยอะมาก1ตัวก็เท่ากับ1โค้ดอ่ะตอก9ตัวเท่ากับมี9โค้ดอ่ะนะครับเรามองถึงความมุมานะพยายามเนี่ยปั๊มตอกโค้ด9ตำแหน่งน่ารักมีเสน่ห์ผมชอบรุ่นแรกอ่ะเพราะรุ่นแรก1หายากเลยแล้วก็เอาจริงๆอ่ะสวยสู้รุ่น2ไม่ได้สู้ทอพอไม่ได้ทอบอสวยมากปากเชิดงอน
มีความมีเสน่ห์ราคาก็ไม่โหดร้าย 3-4,000 นี่มีปากขีดก็ 4-5,000 นะมันมีมนต์เสน่ห์ดูแล้วได้อารมณ์ยิ่งคาถากำกับอุปเทศการใช้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากไปหมดอ่านแล้วซึ้งใจเลยว่างั้นครับผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้เยอะหรอกว่าพิมพ์นี้พิมพ์นั้นจะใช้ไงเรารู้อย่างเดียวแท้กับแกผมไม่เคยเจาะลึกขนาดเพราะเราไม่ได้ใช้เองไงแล้วพวกปลานี่ผมเคยมีเป็นร้อยองค์เราก็ไม่เคยใช้เองเราก็ไม่รู้ว่าอุปเทศอะไรบ้างบางคนก็ว่าขี่ไก่หากินขี่อนุมานรับราชการอะไรอย่างเงี้ยขี่คุดขี่ผมไม่เคยแคร์เราขอแท้อย่างเดียวแท้สวยเราใช้หมดอธิษฐานหมดเพราะผมเชื่อว่าหลวงพ่อตอนสร้างท่านคงไม่ได้บอกว่ามึงต้องไปใช้งั้นอย่างนี้นะท่านก็น่าจะครอบจักรวาลมาทีนี้เรามาประเมินกันไปเองอย่างคุณถามว่าเดินป่าผมถามว่าชีวิตคุณจะไปเดินป่าทำอะไรนะครับผมคนหนึ่งถ้าให้เข้ารถเข้าป่าผมไม่เข้านะครับเราคนเมืองแกไปเดินป่าเดินเขาเนี่ยน่าจะวันพักผ่อนประเดี๋ยวพระดาวนะครับคือใส่ไปแล้วงูไม่กัดหรือยังไงอะไรอย่างนี้เปล่าก็อุปเทศอย่างนี้จะใช้ได้เฉพาะโบราณนะครับปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับเราคนเมืองให้ผมไปปีนป่าปีนเขาเข้าป่ามันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าสวยก็เก็บมาแค่นั้นเองคุณชัยทัศน์สวัสดีครับบางครั้งเนี่ยมันเราก็เข้าใจเนาะโบราณอะสถานที่อยู่กับสถานที่เดินทางมันคนละมุมมองกันอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยเถอะใครจะไปเดินเข้าลกเข้าป่าเขาก็มีรถมีลาแล้วก็บ้านเมืองมันก็ไม่ได้อยู่ป่ากันแล้วตอนนี้มันก็อยู่เมืองกันหมดอันนี้ป่าจริงๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ก็เลยเรื่องเดินนี่อย่าไปสนใจไอ้เข้ได้10โคตรมาตัวหนึ่งพี่ชอบมีอะไรแปลกๆเข้าเลย โอ้ไม่รู้นะไม่รู้แกใช้อยู่เปล่าสแตมป์นี่ส่วนใหญ่แล้วคนรุ่น20-30ปีให้หลังมันนี่ก็ใช้กันเยอะ พี่บำรุงสวัสดีครับผมยิ่งมากโค้ดยิ่งดีเลยนะพี่ภาคภูมิมากโค้ดดีโค้ดไม่มีก็ดีใหญ่มันถือว่าพิเศษ ขอชมบุตรทวดได้เลยชมทีเดียว3เหรียญไปเลยเพราะผมไม่รู้พี่จะชมองค์ไหนอ่ะแล้วแต่เลือกแล้วพี่บอกมาแล้วกันว่าพี่จะเลือกอะไรมีเลื่อนมีรุ่น3 2เหรียญสวยหมดอ่ะเนี่ยอันนี้สวยจัดเลยเนี่ยพี่บอลชัยสวัสดีครับวันนี้ต้องเป็นสายตรงอ่ะถึงจะโอเคผมมีพวกเล่นบุตรทวดเยอะแต่ผมว่าไม่ค่อยเล่นบอกตรงๆผมจะนานๆติดมือมาทีเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้เด้งใส่เท่าไหร่เพราะว่าซื้อที่ไรขาดทุนทุกทีเลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตอนนี้ไปสนใจจะบุตรทิมเจอเมื่อไหร่ก็ใส่ ไม่มีเหลือบุตรทวดมันมีอยู่ช่วงมันพีคจัดอะตอนนั้นแพงจัดซื้อไว้เยอะโอ้โหเวลามันดาวลงมานี่เก็บตัวเลื่อนผมซื้อ3ล้านขายได้ล้าน8รุ่นแรกซื้อ2ล้าน6ขายได้ล้าน2เข็ดเลยเรารีบซื้อ600,000ขายได้250,000หลังจากนั้นมาก็ห่างๆท่านแต่ถามว่านับถือไม่นับถือนะนับถือมาก แต่ว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จกับท่านเท่าไหร่เรื่องค้าขายโอกาสเจ็บโอกาสขาดทุนเยอะมากนะครับคุณอุ๊สวัสดีครับเสียงอะไรอยู่คุณนเรศสวัสดีนะครับอุ๊ยคุณมุนพาชั่นสกุลสวัสดีจ้าเหรียญเลี่ยมทองข้างๆแม่ชีบุญเรือนหลวงพ่ออะไรครับอ๋อนี่หลวงพ่อรวยจ้ะหลวงพ่อรวยเลื่อนเนื้อเงินนะจ๊ะลงยาไปแล้วเหลือเงินพอรวยเนี่ยแน่ตั้งแต่ได้มานี่แทบจะไม่ขาดทุนเลยเหรียญนั้นข้างบุตโตอนุสรณ์สร้างโรงเรียนเนื้อเงินก็มีด้วยเหรอไม่เคยเจอนะอะไรนะ
อนุสรณ์สร้างโรงเรียนเรียนเหรอเออมีป้าเจอแต่นวะกับโรงแรมเนื้ออะไรไอเรียนหันข้างเขาทำเนื้ออะไรเนื้อเงินไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับถ้ามีก็น่าจะหลายหมื่นเมืองที่บำรุงแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะเจอทองแดงกับนวะทองแดงเออสวัสดีจ้าเสียอรินชัยเสียเผานะครับสวัสดีครับมันอย่างไม่รู้นะผมไม่เคยเจอถ้ามีก็ต้องแพงแหละ ผมก็เล่นโปรตมาไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็เล่นมาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นเลยธนะเรืองสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับเหรียญเรื่องธรรมศักดิ์หลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมถ้าเป็นม็อกนิยมสุดก็เป็นแสนนะครับรองลงมาก็ไม่ปากปากก็หลักหมื่น ถ้าปากปากแล้วนิยมสุดก็เป็นแสนสองน้ำแสนเลยทองแดงก็เป็นล้านนะครับพี่ขาวบางนาสวัสดีครับสวัสดีจ้าเจ๊เจ๊บุญพาพี่บังออนสวัสดีครับผมครับมีสุขเช่นกันครับคุณพนมสวัสดีค่ะเลื่อนผู้ทีมสมณศักดิ์หลังหลวงพุทธวัดราคาเท่าไหร่บอกไปแล้วเป็นล้านถ้าทองแดงอาปากก้าก็เป็นแสนชิว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 พี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเม่นบวกแปดได้ครับพี่มนเทียนอ่ะหย่อนสวยอย่างนี้เรียกหย่อนสวยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีอะเกณฑ์ใช้ได้ผมอะไรอะไรมันบังมองไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะสมาธิได้สวยก็สองสามหมื่นนะอันนี้ไม่สวยยังประมาณหมื่นนึงเลยอันนี้มันมีรักมีทองอ่ะได้เปรียบมีรักทองได้เปรียบถือว่าเก่าจัดสมาธิก็จะดีกว่าสะดุ้งมันอากาศแย่นั่งนานๆหาวเลยสิงคโปร์สวัสดีครับทิศนานสวัสดีครับอุ้ยฮะมึงไปโดนเหรออืมเตาสุขใจบล็อกบอลกับบล็อกรอจุดใจบล็อกไหนแพงกว่ากันผมว่าบอลขายง่ายกว่าแต่ราคามาพอกันแต่บอลจะเวิร์กกว่านะครับรถจุดใหญ่ก็น้อยนะแต่ก็คล่องตัวสู้บอลไม่ได้บอลคล่องตัวกว่าลูกบอลมาไวไปไววันนี้ร้อนมากใช่ค่ะคุณป๊อปร้อนสุดๆเลยจ้ามีแดดตอน 5:45 นี่คือแบบว่าพระเจ้าจอร์ดดูทีพระเจ้าจอร์ดจริง
FC เชียงรายพี่วิทวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวัฒนาด้วยนะคะพี่ภูวเศษบอกว่าขอให้อาจารย์สุขกายสุขใจสบายใจสบายตัวบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเฮงๆรวยๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยครับชมเหรียญสแตมป์ครับอาจารย์ได้ค่ะองค์ไหนครับพี่แดดมันส่องหน่อยนะองค์ไหนจ๊ะพอคิงหลังพอปลอตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะป้า 2-3,000 2,000 กว่าบาทครับพี่อันนี้บล็อกเฮงหรือบล็อกอะไรนะมีทุกบล็อกมีไฮนิตอลามีธรรมดามีหลายบล็อกเลยค่ะพี่นพพรองค์ไหนจ๊ะอาจารย์ครับมีพระปิตาปากทะเลไหมไม่มีไม่มีแต่พี่หาไม่ได้แล้วพี่ยศกายบอกว่าเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับเดี๋ยวอีก5นาทีเราจะไปแล้วนะคะใครอยู่แถวนี้เอาพามาให้ชมได้นะคะนครสวรรค์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นครสวรรค์นะคะนะรู้แล้วเดี๋ยวเอาใส่ตะกร้าไว้มีบล็อกอะไรไม่รู้ง่ายต่องกล้องมีบล็อกเองอันนี้จอรางนี่ธรรมดาธรรมดาทางนี้มันติดนี่ยันทะลุเยอะหลายบล็อกมีหลายบล็อกนะคะลูกค้าอยากดูองค์ไหนสอบถามได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมในอินบ็อกได้นะคะพี่กรณ์นิติกรขอบคุณค่ะไปอะไรทำไมยายซื้อรถให้หลานรถอะไรมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมอ่ะไม่ยักซื้อให้หยกลูกไม้ค่ะลูกไม้ขับเป็นเหรอเป็นหาเป็นขี่เป็นคันที่หนูใช้อยู่เวสป้ามันสูงเขาก็อยากได้คันเล็กไงไว้ขี่เป็นไหนดูโทรศัพท์ดิโอเคนะครับขออนุญาตฮัลโหลค่ะวิจารณ์ลงไปค่ะพี่แป้งนึงนะโอเคนะครับลูกค้ามาแล้วได้ค่ะพี่นั่งรออยู่ที่ล็อบบี้เลยค่ะเดี๋ยวลงไปค่ะโอเคครับสวัสดีครับ